สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบบ้านดินพูครับวันนี้ครับผมอยากจะแวะพามาอัปเดตนะครับรองเท้าของ Edward Green นะครับที่ Refinement นะครับว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เขามีรุ่นท็อปที่แบบเข้ามานะครับนี่เป็น Mink Suede ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับคู่นี้เป็นอีกคู่นึงที่แบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีสีใหม่นะครับเป็นสีที่ผมชอบมากนะครับนี่เป็นสีนี้นะครับนี่ Purple นะครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะแวะมาลองกันนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่คุณน้ำนะครับสวัสดีครับนี่เพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดว่านี่คือ Uncle Mac นะครับแห่ง Cinerary Closet นะครับ Copy ครับ Copy ช่วงนี้เขามีการแบบว่ามีการโคลนนิ่งกันเนาะนี่วันนี้นะครับจะให้ดูว่าคุณน้ำเนี่ยเขาใส่รองเท้าของ EG ครับใช่สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับคุณน้ำคู่นี้ชื่อรุ่นว่าอะไรครับรุ่นนี้ชื่อว่า Piccadilly ครับ Piccadilly ใช่ครับเป็นสี Dark Oak ครับผม Dark Oak นะครับใช่ครับนี่สวยมากเพื่อนๆดูซะก่อนเนาะด้วยความที่เขาเป็นอาจารย์และปรมาจารย์ทางด้านการขัดรองเท้าเนาะดูหัวรองเท้าเขาซะก่อนว่าเนียบมากนะครับ นี่ไม่มีการขัดก่อนถ่ายนะครับ เขาจะวิ่งแบบนี้ตั้งแต่แบบ 8:00 น.จนถึง 3:00 น.เลยนะครับ ใช่ครับผมนี่คุณน้ำใส่เป็นเบอร์อะไรครับตอนนี้ใส่อยู่เป็นไซส์ 9UK ครับผม 9UK ใช่ครับถ้าลูกค้าจะซื้อเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มหรือลดไซส์หรืออะไรยังไงส่วนใหญ่ต้องอิงจากหน้าเท้าของคุณลูกค้าก่อนครับว่าเล็กหรือกว้างอย่างส่วนตัวผมเนี่ยจะหน้าเท้ากว้างก็เลยต้องเผื่อไซส์นิดนึงใช่ครับถ้าลูกค้าหน้าเท้าปกติอินสเตปไม่ได้สูงมากเนี่ยครับก็จะเบสจากไซส์ปกติได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆคุณน้ำใส่เป็นเบอร์อะไรถ้าอย่างของ Berwick หรือว่า TLB อ่ะครับผมจะใส่แค่ประมาณ8 8ครึ่งแล้วแต่ลาสด้วยครับแต่พอมาเป็น Edward Green เนี่ยก็ต้องเพิ่มไซส์ขึ้นมาหน่อยเนื่องจากว่าลาสเขาจะเล็กนิดนึงก็เลยใส่เป็นเบอร์9นะครับใช่ครับผมนี่เพื่อนๆสวยมากเดี๋ยวให้ดูนะครับจากผู้มีประสบการณ์คู่นี้อยู่ที่ราคา 49,000 บาทครับผมราคาเขาแบบสุดมากนะครับนี่อยากให้คุณน้ำช่วยอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างได้ครับตอนนี้ Edward Green ที่ร้านก็มีเข้ามีสินค้าเข้ามาเติมใหม่อยู่หลายรุ่นด้วยกันครับผมที่เข้ามาใหม่เลยก็จะเป็นเบลกราเวียที่เป็นมิงซูเอทนี่ครับครับตัวนี้จะเป็นออนไลน์ครับผมชายเป็นฮาร์ฟออนไลน์ครับใส่ค่อนข้างสบายครับที่สำคัญคือโครงสร้างเนี่ยเป็นกูเจียเหมือนเดิมแต่ว่ามันสามารถใส่สบายกว่าตัวที่เป็นหนังคาร์ฟครับเนี่ยครับมันมีความนิ่มตั้งแต่แรกเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นพวกพิคาริลี่หรือว่าเบลกราเวียที่ผมใส่อยู่แรกๆมันจะแข็งครับงอไม่ได้เลยครับใช่ครับซึ่งตัวนี้จะใส่สบายมากๆเพื่อนๆเป็นมิงสวีทนะครับใช่แล้วจริงๆอ่ะเขาอ่ะคือเจ้าแรกๆนะที่ทำดีเทลตรงนี้เนาะใช่ที่เป็นถักเปียแบบนี้แล้วแบรนด์อื่นๆก็ดึงเอาแรงบันดาลใจตรงนี้ไปทำซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าแต่ละแบรนด์เขาจะมีวิธีการถักเนี่ยไม่เหมือนกันอันเนี้ยของออริจินอลเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีความแบบบางๆนะแล้วเขาก็จะมาผูกเป็นน็อตทางด้านหน้าแบบนี้นะครับแอบให้ดูดีเทลนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นแบบออนไลน์แต่ในบริเวณที่เป็นส้นเนี่ยเขาก็ยังมีโครงอยู่นะครับนี่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของส้นนะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่าก็ยังมีโครงอยู่เขาก็จะมีความซอฟต์ในช่วงนี้เนาะนี่แล้วด้านหน้าเนี่ยเขาก็ยังมีโครงอยู่ยังมีโครงครับผมคือทรงจะไม่ได้ย้วยไปทั้งหมดเลยครับผมจริงครับคือเขาจะออนไลน์ก็คือในส่วนทางด้านข้างตรงนี้ถูกไหมฮะนี่แล้วก็เป็นมิงสวีทนะครับนี่ให้ดูดีเทลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคู่หนึ่งที่ Goodyear Velvet แข็งแรงทนทานใส่ได้นานนะครับแล้วก็ราคาเท่ากันเลยอยู่ที่ 49,000 บาทถูกต้องครับกับคู่ที่เป็นแบบหนังคาฟทั่วไปแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ถือเป็นคู่หนึ่งที่เป็นคู่ที่ดังมากของเขาเนาะใช่ครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าแบบอยากจะได้หนังแบบนี้นะครับก็จะมีเสน่ห์เวลาที่เอามาขัดนะครับแล้วก็หรือว่าใครที่ชอบแบบหนังสวีทหนังกลับแล้วก็เป็นมิงสวีทด้วยนะครับก็แนะนำเป็นคู่นี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนี่เรียบนะครับก็เหมือนกันเลยใช่ไหมคุณน้ำใช่ครับให้เพื่อนๆดูดีเทลนะทางด้านไหนชื่อก็จะเรียกเหมือนกันครับรุ่นนี้ถ้าเป็น Penny Loafer ก็จะเรียกว่า Piccadilly ใช่ครับถ้าเป็น Fassel ก็จะ Belgravia Belgravia นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูว่าเขาก็จะคงเสน่ห์ของ EG เนาะก็จะมีการเขียนด้วยมือนะครับแล้วก็เย็บติดในลักษณะแบบนี้นี่ทรงสวยมากนะครับเรียบๆ
ให้เพื่อนๆดูคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา 49,000 เหมือนกันใช่ครับทรงเหมือนกันเลยไหมคุณเหมือนกันครับลาสค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับผมบใช่แต่ว่าหนังกลับมันจะมีความยืดหยุ่นมีความสบายมากกว่าใช่เดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆชมนะครับนี่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเขายังเป็นทรงที่แบบนี่คือ EG จริงๆอ่ะคือเขาอยากให้รองเท้าเขามีความทนทานแล้วก็ใส่ได้นานนะครับนี่ข้างด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่ดีเทลต่างๆนะครับ49,000นะครับนะฮะคุณน้ำตอนนี้เขาอัปเกรดแล้วเนาะเขาใส่เป็นแบบ EG แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับแม่ผมก็ใส่ EG มาเหมือนกันนี่อันนี้เป็นพอร์ตแลนด์นะครับครับใส่สบายมากนะครับสบายครับหนังเบบี้คาร์ค่อนข้างนิ่มสบายมากเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่าต้องเลือกไซส์ให้ฟิตกับเท้าจริงๆสำหรับตัวนี้นะใช่ครับผมบอกเลยว่าเพราะต้องให้แบบฟิตพอดีนะครับไม่ต้องเผื่อเลยนะครับนี่ใครที่ชอบแบบนี้ก็มาตอนนี้สต็อกของนี่คือเข้ามาเต็มเลยใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมขายนะครับพร้อมขายครับผมกว่าที่ของจะเข้ามานี่ใช้เวลามากครับเพื่อนๆอย่างช่วงแรกเนี่ยลูกค้าหลายคนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่มีไซส์ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับนี่แทบจะเป็น EG Wall แล้วนะครับนี่ไม่แพ้ของ BL เลยนะครับนี่ BL ที่เขาก็ขายดีมากสต็อกลดไปเยอะแล้วครับผมเห็นไหมครับใช่บางรุ่นนี่แบบไซส์หมดไปแล้วครับผมนี่ระหว่างที่เรากำลังถ่ายทำนี้มาเป็นวันเสาร์นะครับลูกค้าก็อยู่ทางด้านหลังนะครับเต็มไปหมดนะฮะเรามาดูด้านนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้มาในส่วนของรองเท้าในซีรีส์ที่ผมชอบมากๆก็คือจะอยู่ที่เรนจ์ราคา 24,000 บาทนะครับนี่ก็เป็น Purple นะครับนี่ตระกูล Belgian Loafer ครับนี่คราวนี้ครับเพื่อนๆสีที่เรียกว่าเข้ามาแล้วก็หลายคนตอนที่อยากได้อ่ะไม่มีไซส์ตอนที่ขอมาเติมแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ผมเองผมมีตัวนี้นี่ผมมีสีนี้นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมเอ่ยสีเนี้ยแล้วผมก็ถือกับกระเป๋าคลัชของ Rutherford นะครับซึ่งสีเข้ากันคือจบเลยนะครับแนะนำเลยอันนี้คือใส่สบายมากนะครับนี่ก็มีสีนี้นะที่สวยมากนะครับแล้วก็มีสีดำนี่ของเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเติมสต็อกเต็มเลยความสบายนั้นสบายมากนะครับ 24,000 บาทนะครับคนชอบถามว่าEG กับ BL อันไหนสบายกว่าผมบอกให้เลยนะ EG ใส่สบายกว่าฟันธงให้เลยนะครับครับผมอย่างอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Portland ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยผมเคยใส่ Portland นะครับเพื่อนๆเดินจากทองหล่อไปอ่อนนุชแล้วก็ฟังเพลงแจ๊สไปครับสบายมากวันนั้นไปทานข้าวต้มกับคุณเป้ซินเนเรทคลอเซ็ตแล้วก็คุณแอชแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็ใส่หูฟังเพลงแจ๊สแล้วก็เดินเล่นๆครับนี่ใส่สบายมากวันนี้ก็ใส่มานะครับไม่มีคำว่ากัดเลยแต่เพื่อนๆต้องซื้อให้ไซส์เนี่ยพอดีกับรูปเท้าของตัวเองนะครับใช่ครับเพราะว่าหนังลูกวัวมันจะยืดง่ายนิดนึงครับบางท่านเนี่ยไม่ชินชอบใส่อะไรที่แบบมันพอดีหรือว่าหลวมนิดหน่อยครับเพราะว่าเวลามันเบรกอินนะครับผมมันก็จะแอบหลวมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใส่ให้มันกระชับไปเลยครับครับเพราะว่าใส่ไม่เกิน 3-4 ครั้งครับมันก็จะเข้ารูปเท้าแล้วครับครับใช่จริงครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นแบบนี้ครับครับคุณเลือกเนี่ยควรจะพอดีหรือควรจะเผื่อให้มันหลวมนิดนึงครับก็อย่างต้นคลิปที่ผมได้แจ้งไปครับก็อาจจะวัดจากขนาดเท้าดูก่อนครับถ้าเท้าไม่ได้แบบเป็นคนที่กว้างมากจนเกินไปครับก็สามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยอืมใช่ครับผมแต่ถ้าเท้ากว้างนี่ควรจะเผื่ออีกนิดนึงเผื่ออีกนิดนึงใช่ครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเนาะผมจะขอลองได้ไหมครับได้ครับผมทั้ง2รุ่นนี้นะครับเผื่อใครแบบสนใจเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเขามีความแตกต่างยังไงบ้างนี่เห็นดูข้อมือซะก่อนที่มาดินพูดตัวจริงนะครับสี limited edition นะครับก็มีทุกสีครับรวมทั้งสีแดงนะครับมีแต่คนถามนะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีสีแดงนะครับคุณน้ำนี่คือเบื้องหลังผมเพื่อนๆเรามาลองคู่นี้กันดูนะครับนี่เป็นเบอร์อะไรครับคุณน้ำอันนี้เดี๋ยวให้คุณจ๊อบลองไซส์8ดูก่อนโอเคลองไซส์8ดูก่อนนะครับใช่ครับผมตอนนี้นะครับผมลองใส่เป็นเบอร์8นะครับเพื่อนๆก็ยังมีความรู้สึกว่าหลวมนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมควรจะใส่เป็นไซส์7ครึ่งนะครับนี่สำคัญคือคู่ละ 4.9 เพื่อนๆต้องแวะมาลองครับเพื่อนๆใช่ครับวันนี้ผมมาลองก่อนนะครับเพื่อน
เราไปทำกันบ้านก่อนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเกิดนะครับเอ๊ะเราจะซื้อเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนู้นนะครับจะเย็นๆครับเพื่อนๆยังไม่ถึงวันเกิดครับเรามาลองกันก่อนได้โอเคเพื่อนมิงสเวทนะครับนี่ผมให้ดูฟินิชชิ่งงานนิดนึงนะทางด้านหลังเขาจะมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็น7ครึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ7ครึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูครับนี่ค่อยๆสวมมานะครับเพื่อนๆครับสรุปว่าคู่นี้ผมใส่เป็นเบอร์8เนาะใช่ไหมครับคุณน้ำเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นดูว่าเนี่ยครับการโอบเท้าของเขาเนี่ยของ EG เนี่ยคือทำได้ค่อนข้างดีมากจนถึงทางด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นอะลาสหรือว่าทรงเนี่ยของแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยครับเพื่อนๆถ้าเป็นรุ่นนี้ผมจะต้องใส่เป็นเบอร์8ใช่ครับถ้าเป็นเบลกาเวียจะใส่เป็น7ครึ่งครับเนื่องจากว่าตรงเบลกาเวียจะไม่มีสแตปตรงนี้ที่ล็อกหลังเท้าจนเกินไปเวลาสวมใส่เนี่ยเลยสวมใส่ได้ง่ายกว่าครับครับพอเป็นพิคาดิลลี่เนี่ยด้วยความที่หน้ากากหรือว่าสแตปอะครับเกิดการซิทชิ่งช่วงลิ้นนะครับมันจะทำให้เปิดกว้างได้ไม่มากเพราะฉะนั้นในเวลาใส่เนี่ยก็จะแนะนำให้เพิ่มไซส์ขึ้นไปอีกครึ่งไซส์ครับก็จะได้ใส่ให้มันพอดีครับผมเนี่ยครับเพื่อนเป็นดีเทลเนาะคือสุดท้ายคือ EG เนี่ยผมอยากให้มาลองมาก คือถ้าใช่ก็ซื้อไปเลยครับเพื่อนๆนี่แต่แบบรูปเท้านี่ดูสวยมากนะครับอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็น EG นะครับนี่นี่ผมใส่เป็นเบอร์8นะครับเรียบๆนะครับเท่ๆนะครับแต่ไปๆมาๆครับเพื่อนๆผมกลายเป็นชอบดีเทลของอันนี้มากกว่าครับนี่นะมันว่าไหนดีกว่ากันระหว่างแบบเรียบๆแบบนี้กับมีทรัสเซลนี่คือคิดว่าถ้าเกิดแบบเรียบๆแบบนี้ผมว่าผมต้องเล่นเป็นหนังแบบนี้แบบของคุณน้ำเนี่ยน่าจะสวยจะได้แบบว่าขัดได้แวววาวนี่และตอนนี้นะครับผมก็เจอเพื่อนๆในช่องด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับชื่อเน็ตครับผมนี่คุณเน็ตนะครับนี่เพื่อนๆดูซะก่อนคุณเน็ตครับเป็นไงครับคู่นี้ถือว่าถูกใจครับถูกใจวันนี้คุณเน็ตมารับอะไรครับผมมารับโบดัวคู่นี้ครับเป็นนี่ครับสเวทนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวจริงนะครับดีใจที่ได้เจอมากเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆในช่องเยอะมากเพื่อนๆลองดูนาฬิกาคุณเด็ดนะเพื่อนๆดูนาฬิกาเขาซะก่อนปังไหมครับ Rolex Daytona นะครับ Two Tone นะครับนี่เหมือนของผมเลยนะครับแต่ผมเป็นเดทจัสนะครับราคานี้อย่าไปเทียบนะครับของอันนี้เขาแพงกว่าเยอะนะครับตอนนั้นซื้อมามันไม่แพงครับผมตอนนั้นมันไม่แพงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถูกนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัวจริงในช่องมาดินพูนะครับก็จะเป็นเวลประมาณนี้นะครับสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมทูโทนก็สวยเนาะสวยสวยครับสวยคนชมเยอะมากทูโทนอ่ะผมบอกให้เลยว่ามันแต่งกับเดซมันเข้าดีจริงครับคือบางทีถ้ามันเป็นฟูลโกมันก็เยอะไปเป็นสตีลก็ธรรมดาไปพอเป็นทูโทนปุ๊บแบบการเล่นแสงอะไรเนี่ยมันแบบเดย์ทูไนท์ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าเทรนทูโทนเนาะเนี่ยตัวจริงในช่องมาดินพูครับกล้าที่จะแตกต่างนี่อย่างมีสไตล์ครับขอบคุณมากเลยนะครับมีริสแบนนะครับมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณคุณเน็ตมากๆนะครับขอบคุณนะครับดีใจที่ได้เจอนะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่นี้นะครับนี่โอเคแล้วตามมาด้วยก็เห็นของคุณจ๊อบซื้อตัวนี้นี่ใส่เมื่อวานนะครับแล้ววันนี้ก็มาซื้อเป็นมารับตัวนี้โอ้ตายแล้วเหมือนผมเป๊ะเลยครับครบครบเห็นไหมเพื่อนอาณาจักร BL คือเยอะมากนะครับนี่นะครับเราไม่ได้มีหนึ่งท่านนะครับขอสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นะครับนี่มาวันเสาร์เพื่อนๆเจอทุกคนโดยบังเอิญนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านสวัสดีนะครับแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับชื่อตุ๊กตาครับนี่วันนี้แวะมาดูอะไรครับผมวันนี้ผ่านมาครับแต่ว่าเจอคุณจ๊อบเลยเข้ารีบเข้ามาเลยน่ารักมากแต่ผมเห็นลองริงแจ็คเก็ตอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆมีกันขับตัวนึงแต่วันนี้ไม่ได้ใส่มาานี่นะครับเพื่อนๆขอให้ดูนาฬิกาเขาซะก่อนนะครับนี่คือนาฬิกาในฝันของผมนะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อสักทีเลยครับอันนี้เป็นไซส์อะไรครับผมอันนี้ไซส์ M ครับไซส์ M นะครับนี่เห็นคุณจอมใส่คาร์เทียร์แทงใช่ครับทุกคนรู้หมดเลยเนาะผมชอบมากเลยนี่เชเชอร์คูนะครับอันนี้เป็นแบบว่ามี small second ด้วยนะครับนี่หน้าเดียวครับหน้าเดียวครับเนี่ยเพื่อนๆผมควรจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีอันนี้ควรครับ
ใส่ทุกวันครับใส่ทุกวันติดเลยใช่ไหมครับจริงๆเมื่อก่อนเล่นพวกแบบโรเล็กซ์ AP เนี่ยมีปาเต็กแต่ว่าสุดท้ายคืออยากมาแนวคลาสสิกเราต้องหานาฬิกาที่มันแบบใช่ไหมใช่ไอ้ก็เลยแรกครับใส่เห็นไหมครับเพื่อนๆทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยเนาะพอทุกคนเนี่ยได้เล่นแบบนาฬิกาหรือว่าแบบแบรนด์ที่เป็นแบบแมสแมสแล้วทุกคนก็อยากจะได้ของนิชถูกไหมครับใช่นี่ไม่ชอบเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นแบบคนขายเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเออแล้วพอเราใส่ของที่นิชมันจะคอนเน็กกันเลยเนาะใช่ครับมันจะแบบรู้เลยว่ากลุ่มเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมส่วนตัวชอบรองเท้าของแบรนด์ไหนครับจริงๆผมชอบถ้าของ Refinement ก็ชอบมีไอโบโดนลังเกอร์แน่นอนอยู่แล้วครับคุณครับจริงๆมีคู่นี้ไม่ได้ใส่มาอยู่บนรถครับนี่รถนะครับครับซินมีเลยใช่จริงๆเป็นสีที่แบบเข้ามาปุ๊บคือสะดุดตาสีแรกเลยเห็นไหมครับเพื่อนดีใจที่ได้เจอมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเทนต์ไม่ได้เจอตัวจริงไม่เคยเจอเลยจากไม่เคยเจอมาที่นี่บ่อยไม่ค่อยได้เจอไม่ได้เจอดีใจมากได้เจอครับดีใจเช่นเดียวกันครับแบบดีใจที่ได้เจอครับเพื่อนใครเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวต้องขอถ่ายรูปได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนครับดูนาฬิกาเขาซะก่อนนะครับเมื่อกี้ผมแอบลองเรียบร้อยแล้วครับคือดีงามมากเข้ากับข้อมือมาดินพูมากนะครับเห็นไหมทีม JLC นะครับและนี่ครับนี่เวสปันทีมมาร์ตินพูลนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่อ่ะโชว์ครับโชว์ครับฟลิปครับฟลิปครับนี่กิมมิคเขาอยู่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆนี่นาฬิกาที่ใช้ในการตีโปโลในสมัยก่อนนะครับนี่แล้วก็ฟลิปกลับนะครับเห็นไหมมันต้องโดนเนาะนี่ครับไฮโซมากครับดีงามจริงๆนี่ทีมมาร์ตินพูลนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ลองเป็นไซส์ที่เป็นแบบ7ครึ่งนะครับนี่ก็น่าจะพอดีกว่านะครับเข้ากับลุควันนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูผ่านกระจกนะครับนี่นะครับฟีลลิ่งความรู้สึกก็คือเขาค่อนข้างที่จะเต็มเท้าในทุกส่วนครับแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือเลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งเหมือนกับรองเท้า Bespoke อ่ะครับคู่นี้ราคาแบบ 49,000 บาทครับเพื่อนๆเป็นมิงสเวตนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือว่าในส่วนที่เป็นทรัสเซอร์หรือเป็นผู้ของเขาเนี่ยจะมีความยาวกว่านะครับฟิตติ้งรองเท้าสวยครับชอบนะครับแล้วก็ขอคิดดูก่อนนะครับเพื่อนวันนี้แบบแวะมาลองก็ได้รู้ว่าถ้าเป็นคู่นี้ผมจะต้องใส่เป็นเบอร์7ครึ่งนะครับถ้าเป็นคู่แบบเรียบๆเนี่ยก็จะใส่เป็นเบอร์8นะครับแต่ด้วยความที่ตัวเองก็มีสีนี้อยู่แล้วแล้วของ EG นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะเลือกเป็นตัวที่เป็นแบบหนังคราฟหรือว่าหนังเรียบแทนนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูกับคู่ที่เป็นแบบเนี่ยพอร์ตแลนด์นะครับนี่พอร์ตแลนด์ก็จะมีความแบบสบายๆขี้เล่นแล้วก็ลำลองกว่านะครับนี่ราคาก็ต่างกันครึ่งๆนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือผมคิดว่าถ้าจะเสียตังค์ต้องซื้ออะไรที่แตกต่างนะครับนี่คู่นี้ผมก็ใส่เป็นเบอร์7ครึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูกับกระจกนิดนึงเนาะนี่กลายเป็นว่าผมชอบแบบที่มีทรัสเซลมากกว่านะครับสีสวยมาก 49,000 ครับเพื่อนๆแล้วก็คู่นี้ต้องเบรกอินแน่นอนนะครับนี่แต่ว่าเขาเนี่ยเข้ารูปเท้ามากๆนะครับเข้ากับลุควันนี้มากครับและถ้าเกิดมีการขัดนะผมว่าคู่นี้เนี่ยคือสวยเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยอันนี้ถือเป็นตัวจบของ EG นะครับคำว่าจบนั้นไม่มีอยู่จริงครับเพื่อน
ี๋ยวจะพาดูเบาๆนะครับว่ามีของอะไรเข้ามาบ้างนะครับนี่ครับเบอร์วิกของก็มาแน่นมากนะครับเพื่อนผมเพิ่งดูคลิปคุณธนินนะที่แบบว่าคุณธนินไปเกาหลีเนี่ยคือเบอร์วิกที่เกาหลีนี่ก็ดังมากนะครับนี่ของไทยนี่ก็จะเป็นแบบเบอร์วิก for refinement นะครับเนี่ยโจเซฟชินนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะเพื่อนไว้ต้องลองนะครับนี่เชลซีนะครับเพื่อนแล้วเรานี้เราก็เจอ FC ในช่องอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแนะนำตัวให้เพื่อนๆในช่องมาดินพูรู้จักนิดหนึ่งได้ไหมครับเอกครับนี่คุณเอกครับวันนี้คุณเอกมาดูอะไรครับผมดูเอ็ดเวิร์ดกรีนครับเอ็ดเวิร์ดกรีนมาดู EG เหมือนผมเลยใช่ครับเล็งตัวไหนไว้ครับอันนี้เล็งตัวนี้ไว้ครับเพื่อนๆไฮโซมากเมื่อกี้ผมเพิ่งลองตัวนี้ไปนะครับนี่ 49,000 ครับทำไมถึงชอบเอ็ดเวิร์ดกรีนครับคุณเอกครับจริงๆผมว่าหนังมันใส่ค่อนข้างสบายแล้วก็จะพูดยังไงทรงมันสวยอะเชฟทรงสวยสวยครับจริงครับผมเพิ่งลองไปเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆใส่สบายจริงนะครับราคาก็พอสมควรครับ 49,000 ครับอยากให้ทุกคนแวะมาลองครับดีใจมากที่ได้เจอคุณเอกนะครับครับผมได้เจอตัวจริงกันนะครับนี่ได้เจอแบบมีรักแฟนเพลงเยอะมาก ได้ติดตามอะไรคอนเทนต์อะไรในช่องมาดินพูบ้างครับผมตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกานะครับครบถ้วนครับครบถ้วนนะครับนี่ตัวจริงขนาดนี้นี่ตัวนี้ของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับเป็นริสแบนทีมมาดินพูนะครับรับจากมือนะครับเพื่อนๆโอเคขอบคุณคุณเอกมากๆนะครับที่มาแจมกันในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆคุณเอกก็มาลองคู่เดียวกับผมเลยครับเป๊ะมากนี่ครับเพื่อนๆเอกสวยครับสวยมากครับคุณเอกครับพอดูมุมข้างแล้วก็แตกต่างครับเพราะว่าตรงนี้ผมว่าเขาเรียวแล้วก็แบบดูเอลิแกนซ์มากเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆคุยกับคุณเอกแล้วแบบขนลุกมากเพื่อนๆดูสิเขาบรูติอ่ะเพื่อนแล้วนี่คือไปงานเพลนล่าสุดมาใช่ไหมครับใช่ครับไปซึ่งจริงทางบรูติก็เชิญนี่แหละครับแต่นี้ไม่ได้ไปมาไม่ทันครับนี่ก็เลยมาเพลนเป็นสีทองเพิ่มใช่ไหมครับจริงจริงเพลนไป3ใบเพลนไป3ใบนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับผมกับ FC บรูติยังมีอีกใบนึงใช่ไหมครับครับเป็นใบใหญ่เป็นโฟลด์แล้วเห็นทางด้านในก็มีกระเป๋าสตางค์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นกระเป๋าสตางค์บรูติก็มาทำในงานเดียวกันนะครับนี่นะครับเพื่อนขอโทษนะครับเนี่ยคือคนดูในช่องมาดินพูเนี่ยยูนิคมากเนาะเป็นเฉพาะกลุ่มมากนะคุณเอกเนาะครับแต่ทุกคนอ่ะมีสตังค์มากเนาะ ช่องเราเนี่ยอาจจะแบบ 1,000 วิว 2,000 วิวแต่ทุกคนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสุดมากนี่ครับเพื่อนๆนะตัวจริงมากตายละแล้ววันนี้คุณเอกก็มาดูแบบ EG นะครับนี่กราบขอบคุณมากๆนะครับนี่ที่แบบว่าไปให้ดูนะครับนี่เป็นสายบรูติเหมือนกันเพื่อนๆเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับนี่เท่าที่ผมลองนะครับนี่ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครที่หน้าเท้าเรียวนะครับผมคิดว่าตัวนี้ใส่แล้วสวยมากนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างนะครับผมคิดว่าตัวที่เป็นแบบอย่างเงี้ยน่าจะใส่สบายกว่านะครับนี่ต้องบอกว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยยังมีความเป็นแบบออริจินอลมากๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะทำเป็นออนไลน์ในช่วงข้างนะครับแต่ว่าช่วงของบริเวณหน้าเท้ากับช่วงของส้นเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนกันแล้วก็โครงสร้างเนี่ยก็ยังเป็นกูดเยลเวลนะครับนี่อยู่ที่ 49,000 บาทนะครับถ้าถามว่าตัวไหนที่ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยจะซื้อกลับไปนะครับนี่ผมจะเลือกเป็นตัวนี้ครับนี่นะครับ
สรุปแล้วเท่าที่ลองเมื่อกี้ผมใส่เป็นไซส์7ครึ่งนะครับเพื่อนๆแต่คิดว่าต้องเบรกอินแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแบบออริจินอลของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นสตรัคเจอร์โครงสร้างนะครับนี่พื้นทางด้านล่างนะครับนี่ราคาเท่ากันเป๊ะนะครับอยู่ที่ 49,000 บาทนะครับนี่คิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้นะครับน่าจะเป็นคู่จบของเอ็ดเวิร์ดกรีนนะครับนี่สวยมากนะครับเท่าที่ลองส่วน สิ่งที่จะ recommend เพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นคู่นี้ครับกับคู่นี้ราคา 24,000 นะครับนี่ผมเนี่ยมีทั้ง2รุ่นเลยอันนี้ผมมีเป็นสีแทนใช่ไหมครับเนี่ยผมมีเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่ใส่มาวันนี้นะครับถ้าเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างผมแนะนำว่าเป็นตัวที่เป็นทรัสเซิลเนี่ยจะใส่สบายกว่านะครับแต่ว่าทั้ง2คู่เนี่ยใส่สบายมากนะครับแล้วก็ไม่กัดเลยแนะนำว่าจะต้องซื้อให้เป็นแบบพอดีจริงๆครับเพื่อนๆต้องฟิตรูปเท้าเลยนะครับเพราะว่าพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยหนังจะขยายนะครับนี่แล้วก็เท่าที่ลองแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดแล้วนะครับนี่แนะนำครับนี่ถ้าให้ผมเลือก1คู่นะผมอาจจะเลือกเป็นคู่นี้นะครับเพราะวันนี้ใส่คู่นี้มาด้วยครับแล้วก็ใส่สบายมาก 24,000 บาทนะครับก็ลองแวะมาดูได้นะครับที่ Refinement นะครับเพื่อนวันนี้ก็มาบราวส์ให้เพื่อนๆในช่องนะครับได้ชมว่าตอนนี้ของเขามีแบบอัปเดตนะครับส่วนจะซื้อคู่ไหนนะครับขอไปตัดสินใจก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สนุกที่สุดวันนี้ครับก็คือได้เจอเพื่อนๆที่ติดตามในช่องมาดินพูลนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายนะครับยังไงผมก็จะแวะมาอัปเดตนะครับพามาให้ชมว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในวงการคลาสสิกสมินแวร์ถ้าชอบคลิปคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมาดินพูลด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ